วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการถ่ายสตรีทและผู้หญิงเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นแบบเบื่อมากการถ่ายรูปกล้องใหญ่เดิมๆโอ้โหณวันนี้เหรอถ่ายอะไรก็ถ่ายไปเถอะจ้าซันจากบล็อกของอาทิตย์ในช่อง Wolf in Sheep ช่องป๊อปอาร์ตที่จะทำให้อาร์ตเหมือนป๊อปนะครับผู้หญิงครับสูงวัยเอาป้าโอแห่งร้านรินคาเฟ่นะคะค่ะป้าโอค่ะอาริยาออนสตรีทค่ะคือป้าโอกับเรานี่เจอกันก็ประมาณ6ปีนะคือตอนนั้นเนี่ยไปเจอกันเพราะว่าคอร์สสตรีทโฟโต้ไทยแลนด์อยากรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ป้าโออยากไปเรียนตอนนั้นไม่ได้รู้จักกรุ๊ปสตรีทโฟโต้ไทยแลนด์เลยด้วยแล้วก็มีเพื่อนของเพื่อนอีกคนนึงชวนไปเราก็รู้สึกว่าตอนนั้นแบบเบื่อมากการถ่ายรูปกล้องใหญ่เดิมๆแล้วก็อยากจะหาความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการถ่ายรูปก็เลยไปแสดงว่าลึกๆก็ต้องมีความชอบอะไรบางอย่างเราว่าก็แค่ชอบถ่ายรูปนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่อยู่ในหัวตอนนั้นคือถ่ายไปเสร็จแล้วรู้สึกว่าทำไมรูปของเรามันไม่ได้สื่อความหมายอะไรเลยอยากให้รูปถ่ายออกมามันมีความหมายมากกว่านั้นมีการสื่อสารที่ดีมากกว่านั้นก็เลยพยายามเปิดตัวเองไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วหลังจากนั้นพอได้ไปเรียนแล้วค้นพบอะไรบ้างโอ้โหโลกเปลี่ยนโลกเปลี่ยนมากแบบคิดว่าแบบสตรีทมันคืออะไรสำหรับป้าโอพอถ่ายไปเรื่อยๆ2ปี3ปี4ปี5ปี6ปีความคิดมันก็เปลี่ยนนะณวันนั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นการถ่ายภาพที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นหลักเอาโมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นอยู่รอบตัวแล้วก็ใช้สกิลการถ่ายภาพที่สามารถจะไปแคปเจอร์โมเมนต์ที่มันดูมีความหมายนั้นน่ะขึ้นมาได้นะตอนนั้นคิดอย่างนั้นแล้วณวันนี้ณวันนี้เหรอถ่ายอะไรก็ถ่ายไปเถอะจ้าถ่ายแล้วมีความสุขก็ถ่ายไปเถอะแต่ว่าในความรู้สึกส่วนตัวเกณฑ์ในการถ่ายที่ได้มาจากการถ่ายสวีทก็คือ1จะต้องไม่เซตอัพปล่อยให้มันเป็นไปเราเห็นโมเมนต์นั้นเราคิดว่ามันสวยก็ถ่ายจนกระทั่งไปถึงที่เพิ่งจัดนิทรรศการไปคอนเซปต์ในนิทรรศการของป้าโอ๋คืออะไรคอนเซปต์ในนิทรรศการนั่นคือความเงียบในเมืองใหญ่ชื่อนิทรรศการว่า Civil Decibel ก็เป็นการถ่ายภาพที่เกิดจากการเดินทางของเรานี่แหละเดินทางไปหลายๆที่ก็บอกไปทำงานไปประเทศนั้นประเทศนี้เมืองนั้นเมืองนี้เนี่ยแล้วก็เอามารวมกันแต่พอเรามาเลือกรูปเฮ้ยรูปที่ดีมันเงียบอ่ะพอเราเริ่มต้นจากตรงนั้นเราก็เลยพยายามค้นหาต่อแล้วก็ไปดูรูปเก่าๆมากขึ้นเดินทางหลังจากนั้นก็ใช้โอกาสในการถ่ายรูปอะไรลักษณะแบบนี้เยอะขึ้นคือจะเห็นว่าแบบตั้งแต่รู้จักการถ่ายสตรีทจนบัดนี้เนี่ยแล้วที่เราคุยกันเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับแกดเจ็ตเลยคือรู้สึกว่าคนที่ไปเรียนถ่ายรูปมันจะแบบหมกมุ่นอยู่กับเลนส์ขนาดนี้คือแต่พอเราถ่ายสตรีทมันถึงจุดนึงมันจะรู้สึกว่าเราไม่ได้สนใจเราแค่หากล้องที่มันเข้าฟิตอินกับเราณปัจจุบันนี้ป้าโอใช้อันนี้ GR3 เป็นหลักจริงๆป้าโอไม่ใช่ตัวแรกมา GR2 ก่อนเดิมเลยเนี่ยใช้ full frame ทีนี้พอเราเดินทางบ่อยเราไปทำงานบางทีแบบอายุก็เยอะแล้วอ่ะไหล่ก็ปวดข้อมือก็เจ็บก็จะพกกล้องตัวเล็กอันอื่นที่เป็น compact เนี่ยแหละจริงๆแล้วไซส์ของ GR ถ้าเกิดเทียบกับกล้อง compact ทั่วไปใช่ไหมส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเซนเซอร์1นิ้วแต่ว่าอันนี้มันจะเป็น APS-C แล้วมันเบาด้วยอันนี้ชอบคือผู้หญิงอ่ะใส่พกใส่กระเป๋าถือไปไหนๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้น้องให้ตัวที่จะเป็น APS-C ใส่นี้แล้วแต่บอกเลยว่าตั้งแต่มาได้ GR2 อ่ะแล้วก็มา3เนี่ยคือได้รูปดีๆเยอะขึ้นมากอะไรเงี้ยแบบถูกจริตถูกทางมากกว่าตัวอื่นสำคัญที่แบบป้าโอชอบคืออะไรอย่าง GR2 ที่ชอบมากเลยคือโทนแล้วก็รู้สึกว่ามุมและตีบอ่ะมันตรงแล้วว่าความไวคือถ้าเป็นคอมแพคตัวอื่นที่เคยใช้มาเนี่ยกว่าจะแบบกดปุ๊บกว่าจะเปิดเนี่ยเลยซูมยืดอีกจืดๆอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบปุ๊บปุ๊บเร็วมากเลยมันสำคัญมากไม่งั้นเหมือนเดิมโมเมนต์นั้นหายไปแล้วอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้มานั่งดูว่าสเปคของ GR มันคืออะไรนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเทียบสเปคหรืออะไรบางอย่างมันก็ขาดอะไรบางอย่างที่คนอื่นไม่มีซึ่งมันแบบค่อนข้างแบบยูนิคจากคนอื่นตอนที่ใช้ GR 2กับ3อ่ะต่างกันยังไงบ้างอย่างตอน2ก็จะลำบากตรง ISO แสงน้อยหนูก็ไม่ได้อะไรเงี้ย3เนี่ยก็จะดีขึ้นเรื่องของ ISO พอเราดัน ISO ได้มากขึ้นโอกาสที่ได้ภาพช่วงที่แสงน้อยก็จะเยอะขึ้นแต่ว่ารูปที่เราได้ที่เราชอบอ่ะคือมันอยู่เอาท์ดอร์มันอยู่กลางวันอะไรเงี้ยแล้วเราก็ถ่ายแบบสตรีทแบบที่มันชัดทั้งภาพอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้เราว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับเราตอบโจทย์เรา
พูดเรื่องไฟนี้แบบส่วนตัวเราแบบในกล้องดิจิตอลทั้งหมดอ่ะมันสูสีกับไฟไลก้าเลยอีกประเด็นหนึ่งก็คือเพราะว่าเราใช้ไลก้า ME อยู่ด้วยเวลาถ้าเกิดว่าเราพกไลก้าแล้วเราถ่ายอันเนี้ยคู่กันเนี่ยไฟมันจะไม่โดดจากกันมากว่าโทนมันจะไปในทิศทางเดียวกันอะไรเงี้ยเราคิดดูว่านั่นคือกล้องราคา 100,000-200,000 แต่ไฟสามารถใกล้เคียงกันได้คาแรคเตอร์ของมันใกล้เคียงเพราะมันสำคัญเรื่องสีมากๆเนาะมันไม่ใช่ว่ามันไปทำได้ทีหลังนะคือเนื้อตั้งแต่ต้นทางวันนี้มันสำคัญมากแล้วอย่างฟังก์ชันการเซตติ้งของป้าโอ๋ปกติเซตอะไรยังไงบ้างเราแมนนวลเลยนะปุ่มทุกอันเราก็จะคุ้นเคยกับมันว่าอันนี้นะปรับ f stop อันนี้ปรับ speed shutter นี้ iso อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีมากนะแต่ว่าทุกครั้งที่เราถ่ายอะเราก็ดูเลยว่าโอเคแสงเท่านี้วันนี้เราก็ฟิก iso แหละแล้วก็speed shutterอะไรเงี้ยก็ปุ๊บเอา F stop ก็หมุนเอาเนี่ยมันจะมีตัวหมุนข้างหลังใช่เราก็คือจะชินกับรู้เลยว่าปุ่มไหนคือเป็นยังไงเงี้ยแล้วก็ดูสภาพแสงแล้วก็ดูว่าที่เราอยากได้อะไรอยากได้คอนทราสต์มากแบบไหนก็ปรับคือเอาจริงๆแล้วอ่ะการถ่ายสตรีทอ่ะเราเน้นเรื่องความซิมเปิลเป็นหลักเพราะเราต้องเอาหัวเราไปคิดหรือว่าไปทำมองสังเกตอย่างอื่นใช่คือถ้าเกิดมานั่งสนใจกล้องอ่ะมันจะแบบทำให้เสียสมาธิเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าแบบกล้องตัวฟังก์ชันมหาศาลมากเลยนะแต่เราไม่ได้ใช้อ่ะในขณะที่แบบ GR มันพอดีอ่ะมันน้อยนะมันแบบมันซิมเปิลมากที่เราจะแบบปุ๊บอะไรเงี้ยด้วยความที่เลนส์เทียบเท่าฟูลเฟรมคือ28ทำไมป้าโอถึงรู้สึกว่าระยะ28มันเหมาะชอบระยะนี้อยู่แล้วโดยสไตล์แล้วคือถ้าอยากจะได้ภาพถ้าเป็นเลเยอร์เงี้ยมันจะเข้าใกล้ได้เยอะมากเลยใกล้เลยใกล้มากแล้วคนก็จะไม่รู้สึกด้วยว่าเราแบบเข้าใกล้หรือว่าดูมันไม่ดูคุกคามดูไม่คุกคามด้วยกล้องมันดูเล็กใช่หรือถ้าอยากถ่ายแบบเออร์เบิร์นเป็นแบบสเปซในเมืองอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเก็บได้หมดเวลาเดินทางเหมือนอย่างภาพในงานเอ็กซิบิชันอย่างเงี้ยถอยมาไกลอันนี้ก็เก็บได้แบบคือมันเป็นข้อดีที่ต่างจาก 3.5 นิดนึงตรงที่ถ้าเป็นแลนด์สเคปอะ 3.5 มันจะตันๆกว่า 28 มันยังมีความเป็นวายมากกว่าแล้วโดยส่วนตัวไม่ได้เน้นถ่ายคนเวลาไปเที่ยวก็คือไม่มีรูปคน กลับมาแล้วแบบเอ๊ะไปจริงเหรอวะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า 3.5 เนี่ยมันยังมีโอกาสเนอะว่าแบบคนก็ได้ซีนก็ได้อาหารก็ได้อะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยเราไม่ถ่ายคนไงไปอันนี้เลยอันเดียวจบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีตัวครอปเป็น 3.5 ด้วยก็มีอยู่สำหรับเราอ่ะ28มันจะมีความหวือหวากว่า 3.5 คือถ่ายแล้วมันแบบรู้สึกแบบไม่นิ่งเกิน 3.5 มันจะมีความแบบเพย์เซฟในระดับนึงแต่มันชวนให้เราหวือหวาป้าโอ๋ใช้โหมด Snap มั้ยใช้บ้างแต่จริงๆเราก็ไม่ค่อยได้ศึกษาฟังก์ชันมันหรอกนะบางทีก็ถามเพื่อน คือฟังก์ชัน Snap อ่ะเป็นสิ่งที่มันคู่กับ GR มายาวนาน ตอนที่เราใช้อ่ะเราชอบมากปกติถ้าเกิดกดครึ่งมันจะเป็นออโต้ใช่ป่ะในบางจังหวะที่เราแบบเดินแล้วสวนแล้วปั๊บเลยอ่ะเราก็กดลึกปึ๊บไปเลยซึ่งไอ้ตรงเนี้ยแม่งโคตรเจ๋งไงเราตั้งระยะไว้สมมติว่าเราถนัด 1.5 เมตรกดปึ๊บไปได้เลยไม่ต้องมานั่งโฟกัสเพราะว่าออโต้โฟกัสเนี่ยต่อให้มันแบบดียังไงนะมันก็ไม่มีทางเร็วเท่าแบบปุ๊บไปเลยอยู่ดีใช่สำหรับคนกล้องฟิล์มนะเพราะอย่างเราแบบไฮเปอร์โฟกัสจบปึ๊บยิงไปเลยเพราะฉะนั้นการที่แบบ snap ได้นี่มันเป็นแบบพอกระเซิร์ฟเพราะอย่างเราเนี่ยด้วยความเป็นขากล้องฟิล์มมันก็ต้องใช้ GR1 ซึ่ง GR1 นี่ตั้งแต่ปี96มันดูมันยาวกว่านิดนึงใช่ไหมใช่ถ้าเกิดเอา GR2 มาจะเท่ากันเลยมันจะไซส์เดียวกับ GR2ซึ่งอันนี้มันก็เรียกว่ามันเป็นต้นตระกูลของแบบการถ่ายสตรีทถ้าเกิดว่าดูงานของไดโดะโมริยาม่าเงี้ยก็จะใช้ GR อย่างเดียวจริงๆแล้วต้องพูดถึงเรื่องขาวดำเลยนะใช่ไหมใช่ถ้าเกิดพูดถึงดิจิตอลเนี้ยโดยไอตัวพรีเซตขาวดำอ่ะคือดีมากอ่ะคือตอนหลังไดโดะหันมาใช้ GR ดิจิตอลเขาก็ใช้หมวดนี้ตอนแรกอ่ะกล้องตัวเนี้ยนี่เราซื้อแล้วขายมา5รอบแล้วนะคือแบบตัดใจไม่ลงตอนแรกเอามาใช้แล้วก็ค่อยชอบเว้ยแต่ว่าคือติดใจความเล็กมันอ่ะเล็กและเบามากแล้วมันก็จะมีรุ่นย่อยของมันอันนี้ GR1S เพิ่มไฟอะไรมาอย่างเงี้ยจนกระทั่งตอนหลังเรามายืม GR1V รูปออกมาแล้วมันก็เฮ้ยเราชินกับการถ่าย28แล้วก็ทุกอย่างของมันแล้วอะแล้วจากการที่แบบไปลองกล้องฟิล์มพรีเมียมคอมแพคคือคอมแพคที่สามารถปรับได้ค่อนข้างแบบใกล้เคียงโปรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบไอ้ตัวเนี้ยแม่งฟังก์ชันกับสตรีทมากข้อที่1เลยอะเปิดกล้องมาปุ๊บมันเปิดง่ายใช่ป่ะเร็วปุ๊บเนี่ยแล้วก็ปรับรูรับแสงก็หมุนไปเลยปุ๊บปกติเราใช้ F8 เงี้ยหรือแบบสำคัญอีกอย่างคือเรื่องเปิดปิดแฟลชเปิดปิดแฟลชแค่นี้เลยจบสำคัญมากเพราะบางทีเราอยากยิงแฟลชกลางวันเงี้ยสุดท้ายที่สำคัญสุดๆก็คือหมวด snap แค่แบบกดตึ๊บเนี่ยหมด snap แล้วเลยไม่ต้องรอออโต้โฟกัสเซอร์เขาหมด snap นี่มาตั้งแต่ฟิล์มใช่เนี่ยหมด snap 1.5 เมตรนี่มาตั้งแต่
GR 1เลยแล้วมันแบบเวิร์กมากอะคือแบบมันคล่องตัวมากอะทุกอย่างควบคุมได้ที่ปลายนิ้วพกง่ายน้ำหนักคุณภาพไฟดีเราก็รู้สึกว่ามันไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้แล้วพอถ่ายไปเยอะๆเรามันขี้เกียจพกอย่างนี้เราแบบอยู่ในกระเป๋าแล้วตลอดเวลาแล้วของป้าโอ๋ก็อย่างนี้อยู่ตลอดใช่ แต่แบบในชีวิตการถ่ายสตรีทอะเนาะมันเหมือนเราต้องมีกล้องอยู่ตลอดเวลาไปที่ไหนก็เจอปุ๊บก็ต้องหยิบขึ้นมาเลยมันถึงเป็นคิงออฟสตรีทขอบคุณป้าโอ๋นะครับสำหรับยินดีค่ะการมานั่งคุยวันนี้เรื่องราวการถ่ายรูปนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ